จะรอช้าอยู่ใหญ่เขาก็ลงมาเลยมีทางลงแบบสบายๆนะคะเล่นน้ำกันไหมคะน้ำน่าเล่นมากน้ำน่าเล่นมากเลยน้ำแรงมากด้วยอันนี้คือแก่งหินเพิงค่ะช่วงหน้าฝนน้ำก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าหน้าแรงก็จะน้ำก็จะน้อยอันนี้น้ำลงมาจากเขาใหญ่ช่วงหน้าแรงน้ำตรงนี้ก็จะลงเล่นได้สบายสบายแต่ตอนนี้ก็จะน่ากลัวนะคะไม่ใช่น้ำตกเขาเรียกน้ำแก่งน้ำนะคะอันนี้เรามาปลูกป่านะคะแต่ว่าช่วงยังไม่ได้ไปปลูกป่าแล้วก็ตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วแล้วก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันที่นี่ก่อนที่จะเดินทางไปทำปงเทียมให้กับช้างป่านะคะมอบแร่ธาตุและสารอาหารให้กับน้องๆช้างนะคะใสไหลเย็นอุ้ยน้ำเย็นเจ็บเลยสาวๆขึ้นไปแล้วเดินค่ะจริงๆวันนี้ก็ไปได้นะคะเราจะไปแบบจะไปแบบสบายๆเพราะว่าตรงนั้นมันลำบากทางเดินน้ำเย็นมากนี่ยังไม่ทันเดินไปถึงตรงที่ปลูกป่านะคะเริ่มรู้สึกหอบขึ้นมาแล้วหน้าฝนก็จะมีหน่อไม้จะหักกลับบ้านได้ไหมเนี่ยหน่อไม้หน่อนี้นี่หน่อเดียวแอบเห็นหน่อไม้ของเจ้าหน้าที่เหนื่อยหอบแล้วผีเสื้อเยอะมาก
ผู้พิชิตแก่งหินเพิงก็ยินดีนะครับขอกล่าวต้อนรับคณะของผู้บริหารและก็พนักงานทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าสู่อุทยานชาติเขาใหญ่นะครับของไฮเออร์นะครับที่วันนี้มีความกรุณามอบเครื่องใช้ให้สำนักงานแล้วก็น้ำดื่มนะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมปลูกเสริมป่ากับทำโป่งเทียมเสริมโป่งเทียมให้สัตว์ป่าด้วยผมแนะนำโดยท่านอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับหัวหน้าหน่วยพิทักษ์เขาย่อ9ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมคืนอะไรให้กับธรรมชาตินะครับเราคือผู้พิทักษ์ป่าดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติพูดง่ายๆว่าเราดูแลป่าเพื่อตัวเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่รักเราและคนที่เกลียดเราด้วยทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันวันนี้ทุกท่านก็มาทำประโยชน์ร่วมกันแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะกลับคืนไปสู่ทุกๆคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยานชาติขยะครับโอเคอันนี้เป็นเกลือเหรอขาอันนี้น่าจะอันที่ไปทำโป่งอันนี้จะเป็นทำโป่งเกลือที่จะเป็นทำโป่งมาจากเกลือเหรอใช่คือการทำโป่งเนี้ยมันจะดีกว่าการปลูกป่ามากมายมหาศาลเลยเพราะว่าการปลูกป่าสัตว์ป่าอะไรบ้างที่กินโป่งสัตว์กินพืชทุกชนิดสัตว์กินพืชทุกชนิดจะกินโป่งเพื่อเสริมแค่ธาตุใจแร่ธาตุงาเขาฟันกระดูกให้เขาแข็งแรงสัตว์กินพืชทุกชนิดจะได้ธาตุอาหารจากพืชสีเขียว 70% อีก 30% เขาจะได้จากแหล่งแร่ธาตุพวกนี้ซึ่งมันมีอยู่ตามธรรมชาติแต่มันก็มีโอกาสหมดไปสูงธรรมชาติผลิตไม่ทันนะครับดังนั้นเราไปทำอาหารเราไปใช่ครับเราเอาไปเพิ่มเพื่อที่ว่าสัตว์กินพืชทุกชนิดเวลาเขาเดินเนี่ยมันจะต้องมีโป่งให้เขาเดินผ่านตลอดได้ดูข่าวล่าสุดไหมทำไมก็ห้ามนักท่องเที่ยวลงโป่งที่เขาใหญ่ที่รามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งกลิ่นมนุษย์พวกสารเคมีต่างๆที่มันอยู่มันทำให้ใช่ครับเวลาสัตว์มันได้กลิ่นมันจะหนีเพราะมันหนีไม่ต้องเดินไปไกลมากขึ้นแล้วโป่งข้างในป่าไม่มีพวกในคานเขาก็จะไปปลูกโป่งก็เรียกว่าปลูกโป่งล่าสัตว์โดยการเอาเกลือเอาน้ำปลาอะไรไปคลุกเคล้าให้เข้ากับดินที่อยู่ในป่าที่ใช้เกลือพอสัตว์มันลงมากินตัวแรกเขาจะยังไม่หิวเขาจะปล่อยเหมือนล่อมาใช่ครับล่อมาพอมันมาเยอะกันขึ้นก็เลือดถ้าเรารักษาชีวิตสัตว์ป่าไว้ในป่าไม่ได้อย่าไปถามถึงต้นไม้เลยต้นไม้อย่างที่บอกว่าเราจะปลูกต้นไม้มันโคตรยากคือยังไงรู้ไหมที่ผมไม่แนะนำให้ปลูกต้นไม้เพราะว่าทุกท่านไม่รู้หรอกว่าต้นไม้เลือกดินหรือเลือกต้นไม้รู้แต่ว่าเอาต้นไม้ลงหลุมขุดหลุมลงดินแกะถุงออกถ่ายรูปเหี้ยวแล้วก็เดินหันหลังเข้ามาแต่ไม่รู้ว่ามันเหมาะกับการปลูกดินจะเป็นตัวกำหนดชนิดพันธุ์ของพันธุ์พืชที่มันขึ้นในพื้นที่นั้นทำไมตรงนี้ไม่มีหญ้าเกิดดินมันเค็มนะครับดินทรายหน้าดินตื้นต่อให้เอาไม้ที่มีราคาหมื่นล้านมาปลูกก็ไม่เจริญเติบโตดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เจริญเติบโตได้ก็คือดินที่เหมาะสมเรามองไปดูรอบต้นไม้เยอะไหมฮะในป่าเยอะค่ะเยอะบางคนบอกว่าไม่เกิดประโยชน์กับฉันหรอกเพราะต้นไม้ฉันกินไม่ได้ตรงนี้ยกเว้นต้นไม้ที่ฉันทุเรียนอะไรที่ฉันกินนั่นถึงจะพูดว่ามีประโยชน์แต่ไม้เหล่านี้ที่จะทำประโยชน์ให้เราไม้บางชนิดมีเมล็ดที่เบาแก่แล้วไปกับลมกับน้ำฟิวได้ไม้บางชนิดมีเมล็ดที่หนักโดยเฉพาะพวกไม้พวกนี้เวลาแก่หรือสุกก็ร่วงใต้ต้นถ้าไม่มีตัวนำพาถ้าไม่มีตัวนำพาไม่ถึงอะไรกระรอกกระแตเก้งกวางเม่นชมดช้างพวกนี้จะเป็นตัวนำพาก็คือสัตว์เวลามันกินผลไม้ในป่ายกตัวอย่างกระรอกมันจะไม่กัดกินอะไรมันจะเก็บแล้วก็วิ่งก็ลุ้งๆไปอย่างเงี้ยเก้งกวางก็เหมือนกันกระบอกต้นกระบอกต้นใหญ่ถ้าอยู่ในป่านี้หมูป่าเก้งกวางชอบมากแต่พวกนี้เวลาไปเจอต้นกระบอกสุกปุ๊บมันจะไม่กินทันทีนะมันจะเก็บไว้ในกระเพาะก่อนพรานป่าเวลาจะล่าสัตว์ก็จะไปดูกระบอกตรงไหนก็จะตั้งซุ้มไปยิงสัตว์ป่าสาเหตุที่สัตว์ป่ามันไม่กินทันทีมันจะเก็บไว้ในกระเพาะเสร็จแล้วมันจะรีบหนีจากตรงนั้นเพื่อป้องกันการโดนล่าในขณะเดียวกันที่มันพาเมล็ดไว้ในกระเพาะมันก็ปีนภูเขาอีก10โล20กิโลเสร็จแล้วเป็นนอนซุ่มเสร็จแล้วก็สำรอกเหมือนวัวเคี้ยวเอื้องแล้วก็จะเกิดขายประโยชน์ได้อีกเมล็ดพืชเนี่ยที่อยู่ในกระเพาะสัตว์เป็นสัตว์เลือดอุดก็เหมือนเราเคยเพาะเมล็ดพืชนะฮะจะให้เมล็ดพืชเจริญเติบโตได้ดีต้องแช่น้ำอุ่นใช่ไหมครับเหมือนกันพอมันอยู่ในอุณหภูมิของสัตว์ป่าเสร็จแล้วมันก็มีความอุ่นพอดีประกอบกับเขากินเนื้อหมดเหลือแต่เมล็ดร่อนทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ไม้เจริญเติบโตไม่จำเป็นต้องปลูกดังนั้นการทำโป่งก็คือการดึงสัตว์ไว้ในแนวป่าไม่ให้สัตว์หลงล่าสัตว์กินพืชชนิดหนึ่งต่ออายุเขานะครับเขาวิจัยมาแล้วต้นไม้ประมาณ5 ต้นที่เจริญงอกงามในป่าแล้วภูเขาสูง10 กิโล 20 กิโล 30 กิโลชันขนาดไหนเขาก็ไปได้พวกเราเดินตากแดด100 เมตรก็บดแล้ว
ใช่หรือจอบในเดียวก็โอ้ทำไมมันหนักใช่ไหมดังนั้นการปลูกป่าเป็นเรื่องต้นที่ยากหรือบอกว่าต้นไม้เสียดายต้นไม้มีชีวิตไหมครับมีค่ะผลิตออกซิเจนให้เราผลิตใช่ค่ะน้ำผลิตแป้งผลิตน้ำตาลรสชาติหวานรสชาติเปรี้ยวให้เราได้ดังนั้นถ้าเราไม่ได้ดูแลเขาเนี่ยเท่ากับว่าเอาเขามาฆ่าเหมือนเอาเด็กเนี่ยเอาเด็กมาทิ้งเนี่ยมาทิ้งไม่ได้ดูแลแล้วเรานึกสภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างผมถึงบอกว่าคือที่ผมเนี่ยบางคนถามต้นไม้ตลอดแต่ผมก็ไม่แนะนำผมอยากให้สิ่งที่ทำมันเกิดความคุ้มค่าไม่ใช่ว่าเกิดความเสียหายใช่ครับถ้าเราดึงสัตว์ป่าไว้ในป่าได้เยอะรักษาสัตว์ป่าได้เยอะแล้วสัตว์ป่าก็จะไปทำงานแทนเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ารักษาพื้นที่ป่าไม่ให้โดนทำลายไม่ให้โดนบุกรุกไม่ให้ใครเข้ามาเฉือนแบ่งกันนู่นนี่นั่นก็ของที่เหลือก็เดี๋ยวธรรมชาติเขาจัดการเองค่ะนี่แหละครับคืออันนี้คือวัตถุประสงค์ครับผมค่ะโอเคครับทานข้าวได้เลยครับค่ะ